ไปดูการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กันนะคะที่ไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวารินชำราบที่มีพื้นที่เสียหายหนัก4พื้นที่ค่ะก็คือที่ตำบลน,น้องกินเพนตําำบลคำน้ำแทบตำบลบุ่งใหม่และที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยทางอำเภอได้ร่วมกับนายช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยทางอำเภอได้สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้วนะคะจากนั้นก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับจังหวัดอุบลราชธานีภายในวันที่15ตุลาคมนี้จึงขอให้คุณผู้ชมซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะรอติดตามข่าวดีได้เลยนะคะจากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนที่ให้ข้อมูลกับทีมช่างไปสำรวจก่อนหน้านี้หลังจากสำรวจแล้วก็จะเดินหน้าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วด,ด้วย ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตำบลโนนคูนอำเภอยางชุมน้อยเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพทางด้านพืชประมงและปศุสัตว์รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรหลังจากเกษตรกรนั้นประสบทั้งภงัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมมีกเกษตรกรที่เดินทางเข้ารับสิ่งของช่วยเหลือ100คนแล้วก็ได้ร่วมกันบำบัดน้ำเสียโดยเทน้ำหมัก พอดหอลงในแหล่งน้ําท่วมขังอ่ะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นน้ําที่ท่วมตั้งแต่อุทกภัยครั้งที่ผ่านมาค่ะ